ให้ดูขนมอีกอย่างนึงนะครับของที่นี่นะครับขนมมัดใต้ก็คือเป็นแบบข้าวต้มมัดนี่แหละครับของจังหวัดตราดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าโสมจังหวัดตราดก็เห็นว่ามัดจะแบบแน่นเลยไม่เหมือนขนมมัดทั่วไปที่เราเห็นนะครับแล้วก็นะครับคุณยายกำลังมัดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่นำไปทอดแล้วเอาไปทอดกินก็ได้นะครับกินก็ได้ขนมมัดใต้คือมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปนึ่งนะครับก็จะเอาไปต้มก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาทอดก็เป็นแบบนี้ดูคุณยายทำขนมมัดใต้ดีกว่าว่าห่อยังไงก็ตักข้าวใส่แล้วข้าวนี่เป็นอะไรครับเป็นข้าวแบบไหนแดดไม่ได้ค่ะอ๋อผสมถั่วด้วยไม่ต้องรอมันใหญ่นะจะบ้าจะบ้าครับแกจะตองแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหมูโอ้เป็นชิ้นหมูเลยนะครับโอ้แล้วก็โรยข้าวลงไปอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็ถึงเวลามัดแล้วนิดนึงให้แน่นให้แน่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขนมมัดใต้